ขข่่าาววโดยสำนั INN ก IN มติคณะกรรมการโรคติดต่อลดกักตัวแค่7วันหากฉีด2เข็มลุยเปิดประเทศอีกรอชงสอบคอค่ะ นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติร่วมกับนายแพทย์เกียรติภูมิวงศรจิตปหลัดกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรค นายอนุทินเปิดเผยว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ในประเทศไทยขณะนี้มีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีขึ้นมีอัตราการติดเชื้อและการเสียชีวิตที่ลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ว่ายังไม่เป็นที่น่าพอใจเพราะเป้าหมายหลักคือต้องให้ไม่มีการเสียชีวิตเกิดขึ้นโดยคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติมีข้อสรุปคือ1ที่ประชุมรับทราบเรื่องการให้บริการวัคซีนไฟเซอร์ในเด็กนักเรียนนักศึกษาหรือเทียบเท่าอายุ12ปีขึ้นไปเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนการ เรียนการสอนจากข้อมูลมีเด็กที่เข้าข่ายทั้งสิ้นกว่า4.5ล้านคน สองรับทราบแผนการให้บริการวัคซีนโควิด -19 ในเดือนตุลาคมถึงธันวาคม2564โดยมีเป้าหมายที่จะให้วัคซีนประชาชนให้ครอบคลุมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ขณะนี้มีวัคซีนจากการจัดการตามแผน125ล้านโดสคาดว่าจะสามารถฉีดวัคซีนตามกลุ่มเป้าหมายได้ในเดือนธันวาคมนี้สามมีมติเห็นชอบและรับทราบความคืบหน้าในการเสนพอพรกรแก้ไขเพิ่มเติมพรบโรคติดต่อพศ2558ซึ่งที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแล้วในวันที่ 21กันยายนที่ผ่านมายืนยันว่ากระทรวงสาธารณสุขมีความพร้อมหากกฎหมายมีผลบังคับใช้ สที่ประชุมมีมติเห็นชอบปรับลดการกักตัวผู้ที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยจากเดิม14วันซึ่งวันนี้เห็นชอบให้ลดวันกักตัว14วัน10วันและ7วันแล้วแต่กรณีหากลดวันกักตัวเหลือ7วันผู้ที่เดินทางเข้ามาต้องฉีดวัคซีนครบ2เข็มค่ะหรือวัคซีนครบกําหนดพร้อมด้วยตรวจหาเชื้อโควิด -19 โดยระบบ RT-PCR และเมื่อมาถึงประเทศไทยต้องตรวจอีก2ครั้งก่อนและหลังกักตัว หากทำได้ทุกประการเช่นนี้จะกักตัวเพียงแค่7วันส่วนการกักตัว10วันที่ไม่มีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนให้ตรวจหาเชื้อโควิด -19 ด้วยระบบ RT-PCR 2ครั้งก่อนและหลังวันกักตัวและต้องเป็นช่องทางทางอากาศเท่านั้นและหากยังไม่ได้รับวัคซีนแล้วมาด้วยช่องทางอื่นๆเช่นทางบกให้ตรวจหาเชื้อโควิด -19 ด้วยระบบ RT-PCR 2ครั้งก่อนและหลังวันกักตัวแต่ต้องกักตัว14วัน สำหรับมาตรการนี้ใช้เกณฑ์เดียวกันกับทุกประเทศซึ่งจะเสนอกับทางสบคให้พิจารณาต่อไป 5. ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวซึ่งได้มีการนำร่องไปแล้วหลายจังหวัดจากนี้จะมีการเปิดเพิ่มเติมส่วนกระแสข่าวที่ประเทศไทยไม่ตอบสนองไม่ดำเนินการเรื่องเอกสารการบริจาควัคซีนไฟเซอร์จากสหรัฐอเมริกาจนทำให้ไม่สามารถส่งวัคซีนมาให้ประเทศไทยได้อีกครั้งนั้น ทางกระทรวงสาธารณสุขยืนยันว่าไม่เป็นความจริงคาดว่าเป็นการสื่อสารคาดเคลื่อนเนื่องจากผู้ประสานงานหลักกระทรวงต่างประเทศและสาธารณสุขยังไม่ได้รับการแจ้งอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ,ของสหรัฐอเมริกาค่ะขณะที่นายแพทย์โอพาสนะคะได้มีการต่อปมคุณหญิงสุดารัตน์กรณีไทยปฏิเสธรับวัคซีนจากสหรัฐค่ะ นายแพทย์โอภาสการ์กวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคชี้แจงกรณีคุณหญิงสุดารัฐเกย,ยุราพันธ์ประธานพรรคไทยสร้างไทยได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุถึงการพูดคุยกับแทมมี่ดักเวิร์กสมาชิกวุฒิสภาแห่งสหรัฐอเมริกาพรรคเดโมแครตรัฐอิลลินอยส์โดยระบุว,ว่าทางการสหรัฐพร้อมสนับสนุนวัคซีนเพิ่มเติมอีกหนึ่งล้านโดสแต่ไทยยังไม่ตอบรับว่ากระบวนการรับวัคซีนสนับสนุนจากต่างประเทศจะเป็นกระบวนการร่วมกันระหว่างกระทรวงการต่างประเทศ กับกระทรวงสาธารณาสุขที่ผ่านมาการรับวัคซีนบริจาคสหรัฐอเมริกาคือวัคซีนไฟเซอร์1.5ล้านโดสผู้ประสานง,งานในขั้นตอนคือกระทรวงการต่างประเทศจะประสานง,งานร่วมกับหน่วยง,งานความมั่นคงข,งของสหรัฐอเมริการวมกับสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจําประเทศไทยจะมีการแจ้งเป็นหนังสือทางการซึ่งทุกอย่างเสร็จสิ้นกระบวนการเรียบร้อยแล้วและหลังจากที่ไทยได้รับวัคซีนล็อตนั้นจํานวนทั้งสิ้น1.5ล้านโดสก็ยังไม่มีการแจ้งมาจากทางสหรัฐว่า จะมีการส่งมอบวัคซีนเพิ่มเติมดังนั้นการจะมาบอกว่าเรารับทราบเรื่องแล้วแต่ไม่ตอบสนองไปจนถึงขั้นปฏิเสธนั้นไม่เป็นความจริงเป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อนเนื่องจากทั้งกระทรวงสาธารณาสุขและกระทรวงการต่างประเทศซึ่งต้องรับทราบข้อมูลหากมีการประสานขอบริจาคก,ก็ยังไม่เคยได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการเข้ามาแต่อย่างใด ปิดท้ายกันที่กสมจี้เร่งจัดหาวัคซีนสำหรับกลุ่มเปราะบางตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจในระดับพื้นที่ชุมชนทบทวนการบังคับใช้กฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อการบริการด้านสาธารณาสุขค่ะคณะกรรมาการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือกสมโดยนายวัชร์ภัยลีกลีและนางสาว สยามมนไกยุรวงนะคะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติถาแถลงข่าวข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมคุ้มครองสิทธิมนุษยชนกรณีผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยกสมได้พิจารณาผลกระทบแยกเป็น2ประเด็นคือประเด็นสิทธิในสุขภาพและการเข้าถึงบริการสาธารณาสุข,ขของรัฐและประเด็นคุณภาพชีวิตและการเข้าถึงมาตรการช่วยเหลือเยียวยาของรัฐจึงมีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้ม ครองสิทธิมนุษยชนไปยังคณะรัฐมนตรีคือต้องเร่งจัดหาวัคซีนสำหรับกลุ่มเปราะบางโดยคำนึงถึงคุณภาพและควรชี้แจงข้อมูลให้ประชาชนได้ทราบถึงแผนการบริหารจัดการวัคซีนที่เป็นธรรมดำเนินการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจในระดับพื้นที่ชุมชนหรือท้องถิน่นเพื่อดูแลและให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีในลักษณะครบวงจรรวมไปถึงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลภาครัฐเกี่ยวกับผู้ด้อยโอกาสให้มีความถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการจะทำแผนเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษาบูรณาการมาตรการป้องกันและควบคุมโรคกับมาตรการเยียวยาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมให้เชื่อมโยงและเสริมกันเป็นต้นค่ะจบการเสนอข่าว15นาฬิกา6นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN